ทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ขอสรรเสริญแพทย์พยาบาลแล้วก็ข้าราชการของทุกจังหวัดที่มาช่วยคนป่วยซึ่งบางคนก็เลยติดไปเลยก็นับว่าเป็นผู้ที่เสียสละมากค่ะก็หวังว่าทุกคนหนูว่าใกล้จะผ่านแล้วอีกนิดนึงเราต้องผ่านให้ได้